ต๊อดเริ่มเลยครับพี่ต๊อดครับพี่โมพูดถึงความพร้อมของทีมตอนนี้นะครับครับตอนนี้เราก็เข้าสู่วันที่3แล้วครับโดยรวมสภาพอากาศก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราได้คิดกันครับผมก็เราได้มาทำความคุ้นเคยแล้วก็ในส่วนของสนามครับก็เป็นสนามย่าเทียมครับเราก็ได้ซ้อมมา3วันแล้วก็น่าจะคุ้นเคยครับมีเวลาที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามครับผมแล้วก็แทคติกของเราครับครับพี่โมครับในฐานะที่เคยเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยครับส่วนตัวได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นกองหน้าให้กับนักเตะชุดนี้ยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของเทคนิคครับเทคนิคต่างๆที่เรามีครับไปแนะนำน้องๆครับเรื่องของการยิงประตูการหาจังหวะการสร้างพื้นที่ครับก็น้องๆแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นที่ดีครับก็อยากที่จะแนะนำน้องๆในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมเหลืออีกประมาณ4วันครับก่อนแมตช์แรกจะเริ่มขึ้นครับทีมนี้ยังขาดตรงไหนอีกบ้างครับที่ยังต้องปรับครับก็หลายๆคนก็ได้ทราบข่าวแล้วว่านักฟุตบอลชุดนี้ก็ได้มารวมตัวกันอาจจะเป็นครั้งแรกครับผมก็ต้องมีเวลาละครับมีเวลาก็คืออาทิตย์นึงที่เราจะได้มีการปรับสภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ในเรื่องของการร่วมเล่นกันเชิงแทคติกและทำความเข้าใจของโค้ชโยกแล้วก็โค้ชโชคโค้ชก้างครับก็ผมว่าหน้า3วันมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับด้วยความเข้าใจของน้องๆที่มีทักษะพื้นฐานมาจากสโมสรแล้วก็มีความรู้ด้านฟุตบอลมาครับสภาพร่างกายของนักเตะตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีความฟิตดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับครับก็3วันมาเนี่ยครับก็ได้เห็นน้องๆได้ปรับระบบหายใจครับดีขึ้นครับแล้วก็สภาพอากาศก็อย่างที่บอกครับเราสามารถปรับตัวได้นะผมว่าเพราะว่ามันไม่ได้หนาวเหน็บขนาดนั้นมันมีแสงแดดแล้วก็การขยับตัวเนี่ยมันจะทำให้การอบอุ่นร่างกายเกิดขึ้นไม่ทำให้หนาวเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมของทีมงานของสมาคมทีมชาติไทยเราครับแล้วก็คุณมาดามแป้งเนี่ยทำให้นักเตะเราพร้อมครับพี่โมครับถึงเบนเดวิดนะครับซ้อมมา2วันแล้วเป็นไงบ้างเกาแน่ก็น้องเขาก็มีทักษะสกิลที่ดีครับการมีการร่วมเล่นปรับการร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกสักนิดนึงนะครับผมความเข้าใจทำความเข้าใจร่วมกันครับน้องเขามีเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีครับแล้วก็ความคิดในการเล่นเกมรุกเขาคิดเองได้ดีขอบคุณครับครับผม